PPWP yeah สวัสดีครับ PPWP Channel ยินดีต้อนรับครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเทคนิคมาฝากชาวเวนกอเรียนทั้งหลายรับรองว่าถูกอกถูกใจแน่นอนเป็นเทคนิคพื้นฐานที่โคตรสำคัญในการบังคับฮีโร่ในเกมเวนกอรี่ผู้เล่นมือเก่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าถ้าผมตกหล่นตรงไหนหรือมีข้อมูลอย่างอื่นมาช่วยแชร์ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะและสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่เทคนิคนี้มีชื่อว่าไคติ้งหรือสตัตเตอร์สเต็ปถ้าจะให้แปลบ้านๆก็แปลว่าจังหวะงึกๆงักๆโดยการไคติ้งนี้คอนเซ็ปต์ไอเดียของมันก็คือการเคลื่อนที่และการทำการโจมตีไปพร้อมๆกันอย่างไหลลื่นนั่นเองซึ่งจะแตกต่างกับการเลือกเป้าและปล่อยให้ฮีโร่ทำการโจมตีอย่างอัตโนมัติเมื่อเราทำการไคติ้งได้อย่างถูกต้องและทำได้อย่างถูกจังหวะเวลาการสั่งการควบคุมแบบนี้จะทำให้เกิดการข้ามแอนิเมชันของเกมบางเสี้ยววินาทีออกไปและถูกแทนที่ด้วยคำสั่งอย่างอื่นเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับแครี่สายเวพอนพาวเวอร์ที่ต้องการรักษาระยะห่างจากศัตรูพร้อมทำการโจมตีไปด้วยในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่นั่นข้อดีของการใช้สตาร์เตอร์สเต็ปก็คือฮีโร่จะทำการโจมตีพร้อมขยับตัวตลอดเวลาเหมือนกับคุณมีฟุตเวิร์กอย่างนักกีฬาที่พร้อมเล่นในจังหวะต่างๆอยู่เสมอซึ่งฟุตเวิร์กแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหลบสกิลช็อตของศัตรูได้และศัตรูเองก็ต้องคอยคาดเดาการเคลื่อนที่ของเรามากขึ้นข้อดีถัดมาคือการเพิ่มความเร็วในการโจมตีปกติแม้จะไม่มีข้อมูลตัวเลขรองรับว่าการไคติ้งนั้นทำให้การยิงเร็วขึ้นเท่าไหร่กันแน่แต่สามารถการันตีได้ว่าการเคลื่อนที่สลับกับการโจมตีอย่างลื่นไหลช่วยทำให้เกิดดาเมจต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องขึ้นแน่นอนปลอทั้งนี้ความเร็วในการโจมตีจะอ้างอิงจากเลเวลของฮีโร่ตัวนั้นๆและไอเทมเป็นสำคัญเนอะข้อดีของการไคติ้งอีกอย่างก็คือการช่วยรักษาระยะระหว่างคุณกับศัตรูรวมไปถึงเป้าหมายอื่นๆโดยเฉพาะหากคุณต้องเล่นแครี่แล้วมีจังเกิลฟันศัตรูจ้องที่จะล้วงคุณอยู่ตลอดเวลาไคติ้งจะทำหน้าที่ยันศัตรูจากระยะยิงที่ไกลที่สุดของฮีโร่ตัวนั้นๆซึ่งขอบอกเลยว่าสำคัญโคตรเพราะเทคนิคนี้จะทำให้คุณสามารถรุกและรับได้ในเวลาเดียวกันจากระยะที่คุณสร้างไว้กับศัตรูคอนเซปต์ไอเดียนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฮีโร่ในตำแหน่งอื่นๆได้อีกด้วยทั้งจังเกิลและก็โรมเพื่อช่วยสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องกับเป้าหมายในระยะประชิดหรือแม้แต่เวลาที่ไล่ตีคราเคนและแบล็คคอลที่ต้องมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเพื่อกำจัดเป้าหมายให้ได้โดยไวหรือจะเอาไปใช้เวลาตีเวนคริสตัลก็ได้เช่นกันครับศัตรูคงไม่ปล่อยให้คุณตีเวนคริสตัลง่ายๆใช่ไหมระหว่างที่คุณกำลังตีเวนคริสตัลศัตรูจะต้องสแปมสกิลต่างๆใส่เพื่อหยุดคุณการเคลื่อนที่สลับกับโจมตีวนไปรอบๆเวนคริสตัลก็ได้ผลเสมอนะครับข้อดีอีกข้อนึงวิธีนี้ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการลาสต์มินิทให้คุณได้อีกด้วยเอาละก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกกันเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าเป้าหมายในการฝึกเทคนิคนี้ไม่ใช่เพื่อทำให้ฆ่าศัตรูได้ไวที่สุดแต่เราจะฝึกเพื่อให้ใช้เทคนิคนี้ได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติที่สุดเป็นสำคัญดังนั้นเพื่อให้สามารถจับจังหวะได้ดีควรเริ่มฝึกจากช้าๆครับเหมือนกับเวลาที่คุณฝึกเลี้ยงลูกฟุตบอลฝึกเต้นซ้อมกีตาร์การฝึกอย่างช้าๆนั้นจะทำให้ร่างกายและกล้ามเนื้อของเรานั้นจดจำอย่างถูกต้องจนสามารถใช้มันได้อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดแล้วถ้าหากเราเร่งจนเกินไปไคติ้งก็จะไม่ติดซึ่งจะทำให้เราเสียจังหวะและอาจจะเสียหนึ่งฮิตใส่ศัตรูไปฟรีๆเลยทีเดียวซึ่งกรณีแบบนี้หลายครั้งหมายถึงความตายเรามาทวนกันอีกนิดนึงว่าการไคติ้งนั้นคือการดึงเอาจังหวะที่เบสิกแอตแทกนั้นติดคูลดาวน์มาเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้ประโยชน์จากการตัดข้ามแอนิเมชันของเกมวิธีการฝึกครับแนะนำให้มาที่แผนที่ 3v3 Halcyon 4ปัดไปขวาสุดแล้วเลือกที่โหมด Practice ที่ให้เลือกแผนที่ 3-3 นั้นก็เพราะว่าฉากเล็กเดินใกล้แล้วก็มีมอนสเตอร์ให้เลือกเล่นได้เยอะด้วยครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างวิธีการฝึกซ้อมกันครับ 3-3แล้วก็โหมด practice ครับสำหรับฮีโร่ที่เราใช้ในการฝึกนะครับผมขอเลือกเป็น Vox ครับ The battle for the Halcyon Fold has begun โอเคครับก็เข้ามาสู่ในแผนที่ฉาก 3v3 ครับ Halcyon Fold นะฮะเราก็เลือกเป็น Manual Build ครับแล้วก็ไอเทมเริ่มต้นครับเลือกก่อนเลย Journey Boost ครับรองเท้า3เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ทั้ง Swift Shooter หรือว่า Blazing Sunwool ครับสาเหตุที่ต้องเป็นอาวุธ2ชิ้นนี้เพราะว่าเป็น2ชิ้นหลักๆที่เราจะใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปจนถึงกลางเกมนะครับดังนั้นแล้วสปีดของ2ชิ้นนี้จะใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดอันนี้ผมเลือกมาเป็น Blazing Sunwool นะโอเคเลือกซื้อมาเลยครับแล้วชิ้นที่เหลือครับไอ้เลเวลจูสขายทิ้งไปชิ้นที่เหลือครับให้ออกเมทัลแจ็คเก็ตเต็มสตรีมนะครับเสร็จแล้วก็ป
ไปเลยครับไปที่แคมป์สักแคมป์หนึ่งก่อนครับเจอศัตรูตัวแรกแล้วก็ให้ทำการยิงเดิน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 ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับพยายามใช้ซ้ายขวาตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาให้คล่องครับให้ได้หลากหลายมุมครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญจนเกิดความชำนาญครับI'm feeling so crazy right now. อุ๊ยพลาดลองฝึกไปอย่างนี้ครับเดินยิงยิงเดินยิงเดินยิงเดินยิงจะสังเกตง่ายๆครับว่าสตาร์เตอร์สเต็ปของเราเนี่ยทำถูกจังหวะหรือเปล่าถ้าทำถูกเนี่ยมันจะยิงออกทันทีพอเวลาเดินแล้วยิงเนี่ยจะยิงออกได้ในทันทีแต่ถ้าทำผิดสเต็ปครับมันจะยิงไม่ออกนะอย่างงี้ครับอันนี้ผมกดเร็วนะเห็นไหมยิงไม่ออกอันนี้ผมกดเร็วๆเลยกดเร็วๆมันจะยิงไม่ออกมันจะนึกไปจังหวะหนึ่งเพราะว่าคูลดาวน์ของ Basic Attack นั้นยังไม่จบลงนั่นเองครับหรือถ้าใครอยากซ่าๆลองดีหน่อยก็มาลองกับ Pistol Sentry ก็ได้ครับวนไปเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินครับ Are you hearing this? อย่างนี้ก็กำลังจะตายครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเกือบตายก็อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กลับบ้านเราก็สามารถฝึกได้เรื่อยๆฝึกได้ทุกวันวันละสัก5นาทีรับรองว่าเห็นผลแน่นอนครับหรือมาฝึกกับเรนก็ได้เช่นกันครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะขึ้นในระหว่างที่เราทำการไคติ้งเหมือนสถานการณ์จริงเลยครับคราวนี้เราก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนก่อนอย่างเช่นบางคนเขาจะเลือกเอามีเนียนตัวใหญ่ก่อนเพราะว่ายิงแรงกว่าก็ทำได้ครับอะไรประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าหากคุณถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันบ๊ายบาย